ตู้ถ่ายรูปนะใช่แต่ที่ถ้าใครแบบเคยไปเล่นของเค้าเจอมาอะไรเงี้ยใช่ว่าอันนี้ก็คือตามชื่อเลยเค้าเป็นRelix Random เนี่ยกิมมิกอะไรเงี้ยกิมมิกก็คือจริงๆตัวตู้เนี่ยมันก็เป็นตู้นั่งถ่ายรูปปกติเลยไม่ได้ยืนไม่ได้แบบยืนไม่ได้แต่ว่าความพิเศษไว้ก็คือนี่แหละครับเป็นเทสเพจมี6แบบด้วยกันนะครับซึ่งเวลาใครแต่ละครั้งเนี่ยเราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้คือเราต้องสุ่มเหมือนสุ่มเลยว่าเราจะได้เทมเพลตไหนครับซึ่ง1ใน6นั้นจะมีรูปบิลกิ้นอยู่ด้านซ้ายบนก็ถ้าสมมติใครอยากได้รูปบิลกิ้นนะก็สามารถจ่ายตังค์ถ่ายได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้รูปบิลกิ้นนะเป็นการพิจารณาที่โหดถ้าถือว่าใครโชคดีก็ได้ไปสนุกๆใช่ครับทีนี้หยิบเบียร์หยิบโค้กขึ้นมาแล้วก็ยิงไปมันจะเป็นเนื้อเพลงพร้อมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตีมเนี่ยมันก็จะเป็นการดึงมาจากแฟนมีนะครับครับเขาเล่นเอาเวอร์สติ้งหรือเวอร์สแตนติ้งใช่การทำมากเลยเล่นเรื่องสีต่างๆไฟอะไรเงี้ยถ้าเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบหลุดเข้าไปอยู่อีกโซนนึงของห้องเลยการจัดไลท์ติ้งแบบนึงการจัดอีกแบบนึงก็ห้องแบบกว้างๆหน่อยเป็นสีอย่างนี้แล้วก็ตรงมุมเนี้ยมันจะมีแสงตรงเนี้ยยิงเข้ามาบนไฟฟอลโล่แล้วก็อันนี้เราถ่ายนิดนึงนะคะนี่ตรงนี้ดีความยืนอยู่เลยเราต้องถ่ายนิดนึงอันนี้ก็เป็นรูปมาบีที่มาบีใช่อ๋อเข้าห้องปุ๊บก็คือเห็นวงนี้ก่อนเห็นเลยมันไม่เห็นก็แสดงว่าแสดงว่ามองอีกคนอยู่กระโดดได้ไหมไม่ได้ต้องจุดไฟก่อนจุดไฟแล้วค่อยกระโดดไม่ได้ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอแล้วเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเหมือนเป็นโค้ดแบบให้คนมาถ่ายรูปได้ก็ถ้ามีเพลงใหม่ก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนว่าเป็นซีซั่นเป็นแบบอะไรไปดึงมาทั้งท่อนฮุกของเพลงเลยนะครับก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ Bilkin Space นะครับผมอยู่ที่ Sam Center ชั้น1นะครับผมก็เป็นที่ที่จริงๆแล้วเราก็ทาง Bilkin Entertainment เนี่ยเอ็กกับทาง Sculpture นะครับผมเปิดเป็นเหมือนเป็น experience zone นะครับที่เหมือนว่าทุกคนเนี่ยมาได้มาเดินดูได้มาถ่ายรูปแล้วก็มีตู้ถ่ายรูปเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะมีห้อง2ธีมนะครับก็จะมี Relix Random Room นะครับก็จะเป็นตู้ถ่ายรูปแบบหนึ่งที่มันก็จะมีเหมือนเนื้อเพลงแล้วก็จะมีกิมมิคของมันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น Golden Hours Room นะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นธีมเดียวกับแฟนมีนะครับผมเรื่องของการจัดแสงจัดม่านครับไม่ได้อยากเกิดตรงนี้ขึ้นมาก็จริงๆก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มทำบริษัททำเพลงแล้วก็กำลังจะมีแฟนมีทอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอยากจะเหมือนกับว่าเพิ่ม experience อยากจะมาเจอทุกคนอยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าได้มาสนุกได้มาเหมือนกับว่าได้มามีประสบการณ์ร่วมกันที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าคุยกันกับทางพี่ๆอะไรเงี้ยรวมถึงว่ากับทาง Sculpture ก็เลยคิดเป็นไอเดียของการเปิด space นี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เหมือนกับว่าได้มาอยู่ในที่เป็นที่ที่เราอยากจะจัดสรรขึ้นมาอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเลยครับเรียกว่าแฟนมาก็เหมือนได้มาเจอเราก็เราก็จะน่าจะแวะมาดูบ่อยๆเลยครับผมใช่ออกแบบมาใช้เองนะคะก็เป็นทาง Sculpture Lead มาให้แล้วก็มีการคุยกันแล้วก็มีการเหมือนโยนไอเดียกันคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยครับก็เรื่องของดีเทลทีม Bilkin Entertainment ด้วยทีม Sculpture ด้วยก็ร่วมคราฟต์ขึ้นมาจนเป็น Bilkin Space ครับพอได้เห็นแล้วถูกใจมั้ยครับชอบมากจริงๆได้เห็นตั้งแต่ตอนที่มันเป็นแบบอะไรเงี้ยทั้งแบบไฟหรือว่าเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบมันเท่แล้วมันก็แบบได้เป็นเหมือนที่เราอยากจะให้มันเป็นเลยก็สวยครับผมชอบครับอันนี้จะอยู่ด้านก็จริงๆขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับจริงๆยังไม่ได้คิดว่าจะแบบจะอยู่ถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอีก3วันไม่มีใครมาเลยก็เดี๋ยวเราก็ปิดได้เลยครับเราปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนยังมาอยู่เราก็รู้สึกว่าพอเราทำแล้วคนชอบอะไรเงี้ยเราก็enjoy ที่เราจะเหมือนกับว่าคิดทำอะไรใหม่ๆปรับเอ้ยเอาอันนี้ออกเสริมอันนี้ใหม่เพราะเดี๋ยวเราพอในอนาคตเราปล่อยเพลงใหม่มันก็จะมีอะไรให้เรามาเล่นให้เรามาทำให้เรามาแบบลองสร้างพื้นที่นี้ให้มันสนุกขึ้นไปอีกด้วยครับเรียกว่ามาแล้วมาซ้ำได้เพราะเดี๋ยวก็จะมีอาจจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันเปลี่ยนไม่มีใครมาก็ปิดก่อนได้เลยครับแต่วันนี้แฟนคลับแน่นเลยนะโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมเข้ามาถ่ายรูปกันนะถามนิดนึงผู้ถือโคนสีก็จริงๆหลักๆก็เป็นธีมของศิลปินด้วยหนึ่งนะครับเพราะว่าเราตั้งแต่เราทำอยู่ที่ค่ายอะไรเงี้ยออกมาเรารู้สึกว่าเราชอบโทนสีส้มโทนอะไรเงี้ยครับบวกกับพอเรามาทำแฟนมีที่เป็นธีมของ Golden Hours อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการไล่เฉดของแสงโทนนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะเกาะธีมนี้เข้ามาทำในพื้นที่นี้ด้วยครับมีความหมายอะไรไหม
อะไรนะครับเพลงที่เลือกมาไว้อะไรก็จริงๆแล้วก็เป็นท่อนฮุกนะครับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะแต่ถ้ามีเพลงใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนท่อนไปเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีใครมาก็ท่อนนี้ก็ไปได้เลยไปได้เลยทิศหน้าผมก็ไปติดห้องนอนได้เลยชวนขนาดเลยให้ชวนแฟนๆมาดูดีกว่าได้อยู่นานๆเนาะก็ถ้าใครว่างๆหรือว่าเดินผ่านมาเล่นสยามนะครับก็เดินเข้ามาดูได้นะครับผมไม่ต้องซื้อบัตรนะครับผมเดินเข้ามาดูได้เลยครับมาถ่ายรูปได้แบบตามสบายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จริงๆเราก็มีคุยกันว่าเราจะทำนั่นทำนี่เติมนั่นเติมนี่ระหว่างทางอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาถ่ายตู้ถ่ายรูปสองอันนี้ก็ได้เลยครับผมได้เลยครับยินดีมากๆครับจะมีเซอร์ไพรส์ที่มาบุกมาด้วยตัวเองก็จริงๆมีคุยกับทางสารแนอยู่ด้วยครับรอเล่นรอเล่นก็มีคิดบ้างแต่ว่าน่าจะเดินมาดูบ่อยๆอยู่แล้วเลยเพราะว่าก็อยากจะแบบอยากเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากมาแล้วเราอยากจะสนุกอยากจะอยู่ในมูทที่เรารู้สึกเป็นพื้นที่ของเราด้วยอะไรเงี้ยครับเริ่มเมื่อไหร่อะไรนะครับคุณบีว่าไงครับถ่ายเริ่มก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมเปิดวันที่3กันยานี้นะครับผมมีตู้ถ่ายรูปเลยนี่เลยครับครับผมสำนักสื่อมาจากไหนครับโหดีมากดีใจมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่เคยไปเพอร์ฟอร์มนอกประเทศมาก่อนแบบจริงจังเลยไงครับก็พอเราได้ไปแล้วก็ได้เจอเป็นแฟนๆที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าเขาก็มีส่ง DM มาหรือว่าพิมพ์อะไรมาแล้วก็ตื่นเต้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าที่จริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอไปถึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับการต้อนรับอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วมีคนที่ฟังเพลงเราอยู่ที่นั่นจริงๆมีคนแบบตามมาดูที่ Summer Sonic มีคนซื้อบัตรมาดูที่ Summer Sonic Extra อะไรเงี้ยเราก็มันเหมือนเราดีใจแบบบอกไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็แฟนๆที่นู่นแบบน่ารักมากครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะเหมือนพอไปอยู่ในมิวสิกเฟสติวัลที่ก็มีศิลปินแบบระดับโลกเยอะอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่เราเดินอยู่หลังเวทีเจอคนนั้นคนนี้เราก็แบบโอ้โหตื่นเต้นมากเลยแล้วแต่ละคนเราพอเราได้ไปดูโชว์คนอื่นแล้วทุกคนแบบเต็มที่มากทุกคนแบบทำโชว์ดีมากอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นมากภาพที่คุณเห็นภาพที่มองมาเป็นความทรงจำกันล่ะคือจริงๆอ่ะแฟนชาวญี่ปุ่นเค้าก็จะมีวัฒนธรรมในการฟังเพลงของเค้าอย่างเงี้ยคือเค้าก็จะไม่ได้ร้องตามหรือว่าไม่ได้แบบส่งเสียงอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเค้าก็จะสื่อสารผ่านทางอื่นเรื่องของการแบบชูมือหรือว่าการที่เค้าแบบมองหน้าเราหรือแม้กระทั่งแบบบางคนแบบดูแล้วเค้าก็แบบร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจเราแบบรู้สึกว่าเค้าก็เอนจอยในรูปแบบในวิธีการของเค้าอะไรเงี้ยตอนแรกตกใจมั้ยว่ามันมีเสียงปี๊ดอะไรให้ได้ยินก็งงนิดนึงครับก็งงนิดนึงออกไปแล้วก็แบบเฮ้ยฮัลโหลซัมเมอร์ซอนิกแล้วก็กริบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนกับว่าพอลงมาใช่ก็ได้รู้ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยครับเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับค่อนข้างดีกับแฟนๆนี่สนใจแน่ก็ขอบคุณมากทั้งแฟนๆที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วแฟนๆแบบต่างประเทศที่ตามมาดูด้วยรวมถึงแฟนชาวไทยที่ไปแล้วก็ให้กำลังใจที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของเราเหมือนกันที่เรามีโอกาสได้ไปทำอะไรที่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ไปทำเนี่ยพอได้ทำก็ดีใจมีความสุขมากเราก็รู้สึกว่าอยากทำอีกอยากจะแบบพัฒนาอยากทำอะไรที่มันกว้างขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกเห็นเพลงไปแปลงในภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ครับก็จะมีพาร์ทของโชว์ที่จริงๆแล้วเราก็มีการทำเนื้อของเพลงกีดกันอะไรเงี้ยในฮุกสุดท้ายให้มันเป็นเพลงเป็นเนื้อภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคิดลายประสานทำอะไรใหม่กับ PP ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีที่แฟนๆแบบชอบเห็นมีตามไปดูโปรเจกต์ต่างๆด้วยใช่ครับก็มีแฟนๆแบบทำแบบรถเหมือนป้ายติดรถให้แล้วก็แบบซื้อพวกเหมือนดิจิตอลบิลบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ตามไปดูก็ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีหน้าไปอยู่บนแบบบิลบอร์ดที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับตั้งแต่เด็กไปแล้วก็ชอบมากเลยครับความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างเพราะมันแบบมันมองเหมือนเรามองแล้วก็แบบยิ้มอะไรเงี้ยคนข้างๆก็มองว่าเฮ้ยเป็นใครวะเนี่ยแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ดีมีความสุขครับมันแบบไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบได้มาเจออะไรแบบนี้อะไรครับเรียกว่าโตเกียวแตกนะโอ้ไม่แตกแล้วครับก็ใช้ชีวิตกันแบบปกติอะไรเงี้ยก็ดีใจมากกว่าทุกคนเหมือนวันที่เราขึ้นร้องเห็นแผ่นไหมว่าแบบปิดเพลงด้วยก็มีตามดูเพราะว่ามีพี่ๆในทีมเขาก็จะคอยอัปเดตเราตลอดเรื่องฟีดแบ็กของงานฟีดแบ็กของการแบบไปเพรสที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนอกจากไปงานเราได้ไปพักผ่อนเที่ยวอะไรเงี้ยครับใช่ก็เสร็จแล้วเราก็ญี่ปุ่นไม่ได้ไปมาสักพักหนึ่งก็เลยถือโอกาสอยู่ต่ออีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างคะถือว่าได้พักไหมครับ
ก็ได้พักนะครับดีใจได้ไปดิสนีย์แลนด์นะดีใจดีใจไม่ได้ไปนานแล้วผมชอบดิสนีย์แลนด์มากเลยแล้วก็แบบได้แบบไปเดินกินเดินเที่ยวพอเราแบบพอเราโตขึ้นเราก็มีที่หลายๆที่ที่เราอยากจะไปมากขึ้นด้วยเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปอะไรครับติดใจมากกับทัวร์ต่างประเทศใช่นะฮะติดใจนะก็ชอบนะหมายความว่าจริงๆแล้วที่ไหนที่มีคนรอดูเราก็อยากจะไปทุกที่ครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปขอบคุณมากกว่าที่จริงๆแล้วเขาก็ติดตามเราแบบชอบงานเราแบบให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็อยากจะไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปร้องให้เขาฟังแบบทุกที่อยู่แล้วที่มีติดต่อมาเยอะไหมครับกับต่างประเทศก็มีบ้างครับมีอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็ด้วยเรื่องโควิดด้วยอะไรเงี้ยก็ทำให้บางประเทศก็ยังไปไม่ได้หรือว่าบางประเทศก็ยังไม่มีติดต่อมาหรืออะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างก็จริงๆแล้วก็มีนอกจากอันนี้ก็มีเข้ามาแล้วก็มีคุยกับทางทีมอยู่ตลอดเลยมีป้าบีครับมีที่ไหนบ้างที่ติดต่อมาหรือประเทศไหนก็มีใกล้ๆนี่ก็มีหรือไกลๆก็มีอะไรเงี้ยครับก็มีหลากหลายรูปแบบงานด้วยเลยครับก็มีหลากหลายมีไปขึ้นงานเขาหรือให้เราไปโฮสต์งานอะไรเงี้ยก็มีหลายแบบใช่ก็คิดว่าอยากจะมีโอกาสได้ไปดีกว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปแน่นอนครับไปแน่นอนอยากไปครับไอ้จริงๆไงที่คิวคอนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศโอ้ยเดือนนี้เริ่มว่างนะครับเนี่ยกลับมาก็2วันนี่วันนี้ทำงานวันแรกเลยเนี่ยยังรับได้อีกโอ้ย newkidentertainment@gmail.com นะครับทำได้ครับทำได้ทุกอย่างครับที่เราทำได้อาฝากถึงแฟนและการกลับประเทศด้วยที่บอกว่าติดต่อเข้ามาแล้วจะมีโอกาสจะได้ไปเจอกันครับก็ฝากถึงแฟนทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆก่อนเลยที่ชื่นชอบติดตามแล้วก็เหมือนกับว่าให้คุณค่ากับงานที่เราตั้งใจนำเสนอมุมมองทัศนคติของเราอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับอยากจะไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปทักทายทุกๆคนต่อหน้าอยากจะไปแบบมองตาใกล้ๆขอบคุณจริงๆครับแบบถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก็อยากไปทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าในอนาคตด้วยเรื่องของโอกาสหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆก็เดี๋ยวว่ากันแล้วก็เดี๋ยวก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่แล้วครับผมแอบแซวนิดนึงชุดบนเวทีของพี่ครับแหวกมากฮะก็มีความเห็นยังไงกับชุดนี้ฮะก็เป็นความชอบของเขาความชอบเขาก็เรื่องชุดอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะเหมือนลีดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะแบบชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็ดีครับดีที่เห็นเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็ทำมันออกมาได้ดีครับรู้สึกยังไงกับความแซ่บขึ้นเรื่อยๆก็มันก็คงเป็นตัวตนของเขาที่พัฒนาแล้วก็เหมือนว่าเติบโตไปเรื่อยเขาก็คงแบบมีหลายๆพื้นที่ที่เขาอยากจะไป explore มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจที่เขาเห็นเขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะจริงตั้งแต่เราเจอกันแรกๆอะไรเงี้ยเราเคยคุยกับเขาในก่อนที่เราจะเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยเขาก็มีความกลัวหลายๆอย่างมีความกังวลหลายอย่างในวันนี้ที่เราเห็นเขาเติบโตขึ้นเขาเก่งขึ้นเขามั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าเขาแซ่บไหมครับเขาก็แซ่บอยู่แล้วเขาแซ่บต่อเวลาแล้วเหมือนผู้จัดการเขาแต่ที่เขาใส่เราตกใจไหมอ่ะครับแต่ละชุดที่เขาใส่ประทับใจนะก็จริงๆเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาส่งรูปฟิตติ้งเลยครับก็ดีครับก็รู้สึกว่าเราดีใจมากกว่าที่เราเห็นเขาแบบมั่นใจเห็นเขาแบบมีได้คิดได้ทำในอย่างที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าทุกคนหมายความว่าแฟนๆทุกคนทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็สนับสนุนให้เขาทำในแบบที่เขามั่นใจแล้วก็มันเป็นตัวตนเขาอยู่แล้วมีช่วยเลือกช่วยสกีอะไรไหมผมไม่เลยครับไม่คือเขาชอบอะไรเขามั่นใจอะไรเราก็สนับสนุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าหมายว่าเราก็คอมเมนต์ในงานของเราเนี่ยผมว่าเรื่องชุดมันเป็นเรื่องแบบตัวตนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องงานเพลงอะไรเงี้ยเราก็มีช่วยคุยกันตลอดมีหลายคนจะว่าเราจะแซ่บบ้างไหมสำหรับเขาอะไรนะครับไม่เราแบบมาแบบคนละทางกันเราแบบทางนิ่งครับน้อยๆพี่ขอถามอีกเรื่องนึงแฟนมิตรเดียวที่จะถึงเมื่อไหร่แฟนมิตรอะไรกันก็อันนี้ก็เป็นอีกงานที่แบบใกล้มากๆอะไรเงี้ยหลังจากซัมเมอร์ซอนิกอะไรเงี้ยก็อีกประมาณเดือนนึงเนาะวันที่8เนี่ยก็เตรียมตัวเต็มที่เพราะจริงๆงานนี้เราก็ไม่ได้มี PP มาช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันก็ว่าเราต้องลีดงานนี้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยกับทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวเต็มที่แล้วก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะทําให้เราได้ลองทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนอยากจะเก่งขึ้นอยากจะมีพัฒนาการอะไรเงี้ยอยากจะทําโชว์ให้มันแบบที่มันพิเศษให้คนแบบรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการแบบสละเวลาเสียเงินมาดูอะไรเงี้ยผมว่าก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็จริง
โฟลว์ทุกอย่างก็นิ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการซ้อมแล้วครับจริงๆที่มันเข้ามาอยู่กับเดี๋ยวคนเดียวแล้วหลายคนคาดหวังว่าต้องมีความพิเศษเกิดขึ้นก็กดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะมี PP อยู่ด้วยอะไรงี้อันนี้เราก็ใช้เดี่ยวอะไรเงี้ยก็คิดว่าเราก็คงแต่ผมว่าจริงๆแล้วพอตัวเราทำงานหรือตัว PP ทำงานหรือว่าเวลาเรามาอยู่ด้วยกันอ่ะผมมันเป็นเคมีคนละแบบแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าในพาร์ทของการที่เราจะต้องมาทำงานคนเดียวเราก็อยากจะทำให้มันเต็มที่แล้วก็ทำให้มันออกมาดีที่สุดพอแยกได้ความพิเศษเป็นยังไงครับความพิเศษเหรอฮะก็มันจะบอกได้เหรอเนี่ยความพิเศษเหรอความพิเศษก็จริงๆพอเราเป็นศิลปินเป็นอะไรเงี้ยคิดว่าเราก็คงพยายามจะดึงเอลิเมนต์หลายๆอย่างในตัวตนของเรามาอยู่ในแฟนมีตครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเราออกไปเล่าเรื่องราวของตัวเราเนี่ยตัวตนของเราเป็นยังไงในมุมไหนที่เราเป็นอยู่เราก็คงจะดึงหลายๆเอลิเมนต์นั้นมาบวกกับแล้วก็คงจะมีแขกรับเชิญมาแบบทำให้สีสันของการทำแฟนมีตมันก็สนุกขึ้นทำอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยส่วนจะเข้ามาทำยังไงก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำให้มันพิเศษแล้วกันแต่ว่ายังไงเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับความพร้อมของตัวเองตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ให้สัก70แล้วกันเพราะว่ายังซ้อมไม่จบครับยังซ้อมไม่ถึงครึ่งเลยครับผมเดือนนี้ก็คือมีแต่คิวซ้อมนะครับถ้าไม่เห็นหน้าก็คือซ้อมครับใช่อันนี้ก็ฟินแน่ๆก็คิดว่าฟินแน่ๆไหมก็หวังว่าจะชอบดีกว่าพี่เบลสุพลก็เต็มที่มากๆพี่เบลสุพลมีพี่เบลขึ้นเวทีได้ป่ะก็นี่ผมอ้อนอยู่ทุกวันเลยครับถ้าทุกคนแบบบอกเขาอยากให้เขาขึ้นเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ผมก็คุยเขาเฮ้ยผมทำให้เขาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีเลยฮะเป็นแบบเพลงขายเพลงไปฟังกันเยอะๆนะเพลงอะไรเนาะครับขึ้นมาละล้านวิวเลยโอ้ยไม่ถึงหรอกไปเรื่อยครับก็ดีใจที่มันกดดันมากหมายว่าเป็นเพลงแรกที่เราลงมาทำเองเยอะขนาดนี้ลงมาลีดงานศิลปินเยอะขนาดนี้บวกกับออกมาทำค่ายของตัวเองเปิดบริษัทดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็บวกกับเป็นเพลงจั่วของ EP ที่เรากำลังจะเล่าด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆมันมีความกดดันหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ปล่อยมาแล้วคนแบบชอบคนแบบสนับสนุนแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราแบบพร้อมจะสู้ต่อพร้อมจะไปต่ออะไรเงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับบัตรไลฟ์สตรีมยังซื้อได้อยู่นะทั้งทิกเก็ตเมลอนนะครับพี่เบลก็ย้ำตลอดเลยครับผมอย่าลืมฝากให้ด้วยครับ